ครอบวิวอันแรกก็คือถ้าเรามันจะสัมพันธ์กับครอบรีเจนวิสิเบิลนะครับครอบรีเจนวิสิเบิลเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บมันคือไอเส้นนี้ซึ่งถ้าเราไล่อย่างเงี้ยมันก็คือตัวที่อยู่นอกครอบรีเจนเนี่ยตัวที่เป็นโมเดลนะครับก็จะไม่แสดงแบบนี้นะอุ๊บเนี่ยอันนี้คือครอบรีเจนถ้าเราติ๊กครอบรีเจนวิสิเบิลออกก็คือมองไม่เห็นติ๊กไว้คือมองเห็นแต่ก็เวลาปริ้นก็จะมองไม่เห็นอยู่ดีแต่ถ้าเราไปติ๊กครอบวิวออกหมายความว่าเราไม่ต้องการฟังก์ชันครอบนะครับไอตัวครอบรีเจนก็จะไม่มีผลแต่ถ้าเราติ๊กครอบวิวไว้หมายความว่าต้องการฟังก์ชันการครอบส่วนตัวสุดท้าย annotation crop ถ้าติ๊กไว้นะครับจะเป็นเส้นป่าๆอย่างนี้ขยับได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าพวก annotation เช่น dimension นะครับถ้าอยู่ข้างนอกมองไม่เห็นเห็นไหมถ้าอยู่ข้างนอกมองไม่เห็นนะมีเช่น text ก็ด้วยนะ text ถ้าขยับไปอยู่ข้างนอกมองไม่เห็นแต่ถ้าขยับออกไปหน่อยนะให้ text ยังอยู่ในแนวเนี่ยก็จะมองเห็นนะครับทั้ง text ทั้ง tagทั้ง dimension นะครับติ๊กออกก็ยกเลิกฟังก์ชัน annotation crop นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ครับหวังว่าจะรู้เรื่องกันนะครับสวัสดีครับ